มาทายคุณสมบัติผู้เล่นหรือนักฟุตบอลใครเอ่ยกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น EP แรกนะครับใครเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะแล้วก็คุณทายถูกกี่ข้อตั้งแต่ช้อยส์ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ลองให้เพื่อนคุณกับคุณก็ทายแข่งกันดูก็ได้นะถ้าหากว่าใครดูพร้อมกับเพื่อนนะฮะเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับมีอยู่ประมาณ7ข้อ7ข้อที่ว่ามาเนี้ยก็แต่ละข้อเนี่ยจะมีประมาณ 7-8 ช้อยเดี๋ยวผมจะสุ่มนะไปกันพร้อมๆกันนะครับเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับช้อยแรกอ่ะผมสุ่มช้อยนี้เคยร่วมงานกับโค้ชปูเอลโค้ชปูเอลเนี่ยเป็นกุนซือนะครับเมื่อก่อนเคยคุมเลสเตอร์ซิตี้ช่วงหนึ่งนะครับคือที่ผมจำล่าสุดก็คือคุมแซงเอเตียนแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้โดนปลดหรือยังนะเอาเป็นว่าหลักๆก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะหลายๆคนทายถูกตั้งแต่ช้อยแรกเลยป่ะก็น่าจะยากใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมสุ่มนะครับช้อยต่อมาของข้อแรกนะครับนักเตะที่ว่ามันเนี่ยคุณสมบัตินะรับใช้ทีมชาติในยุโรปทีมชาติในยุโรปร่วมงานกับโค้ชปูเอลใครเนาะนะครับก็น่าคิดเหมือนกันมีใครทายถูกตั้งแต่ข้อนี้เลยไหมถ้ายังไม่มีเดี๋ยวไปกันต่อนะครับเดี๋ยวไปกันต่อช้อยต่อมานะครับเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับร่วมงานกับโค้ชปูเอลรับใช้ชาติในยุโรปแล้วก็เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมีกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้ที่คุณตัดไปอ่ะก็เริ่มน้อยลงแล้วเนาะต่อมาครับผมช้อยต่อมาคือช้อยนี้ฮะมี2สัญชาติแต่คนละทวีปแล้วคนละสัญชาติและคนละทวีปเนี่ยมันทวีปไหนสัญชาติไหนหลายๆคนพอตอบได้หรือยังตอนนี้ถ้ายังตอบไม่ได้นะครับไปกันต่อนะถ้าใครอยู่กับเพื่อนนะครับก็ลองแข่งกันดูนะครับลองแข่งกันดูถือว่าเป็นเกมสนุกครับผมต่อมาครับผมช้อยต่อมาก็คือสูงเกิน190เซนมีใครเอ่ยนะครับ2สัญชาติคนละทวีปคนละทวีปแต่มี2สัญชาติสูงเกิน190เคยร่วมงานกับโค้ชปูเอลแล้วก็รับใช้ชาติในยุโรปเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกต่อมาครับผมนะครับเคยใส่ปลอกแขนกัปตันทีมมีนักเตะคนไหนที่คุณเคยดูเนี่ยที่มองว่าเฮ้ยคนนี้เคยใส่ปลอกแขนเคยร่วมงานกับปูเอลรับใช้ชาติในยุโรปนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมตอนนี้ยังเล่นในพรีเมียร์ลีกก็เริ่มน้อยลงแล้วแต่ข้อนี้เด็ดสุดแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเจอเนี่ยน่าจะยากก็คือเคยเล่นกับทีโมปุกี้แล้วก็ปีแอร์เฮบิลฮอยเบิร์กฮอยเบิร์กเคยอยู่ซาวตันตอนนี้อยู่สเปอร์ปุกกี้อยู่นอริชเนี่ยตอนนี้คือดูคุณสมบัติมา 7-8 คุณสมบัติเนี่ยอันนี้หมดละมีใครทายถูกก่อนหน้านี้แล้วบ้างถ้ามีก็คอมเมนต์มานะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนคงไม่ได้ทายถูกหมดหรอกอาจจะมีคนที่ดูภายหลังแล้วก็เฉลยน่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าตอนที่ผมเลือกมาเนี่ยคือมันก็เป็นคุณสมบัติที่ยากเหมือนกันแต่ถามว่านักเตะที่ว่ามาเนี้ยหลายๆคนรู้จักหรือเปล่าผมว่าทุกคนรู้จักนะถ้าหากว่าคุณดูฟุตบอลนั่นก็คือเวอร์จิลฟานไดฮะนี่แหละก็คือคำตอบครับที่สูงฟานไดเนี่ยสูงเกิน190นะแล้วก็มี2สัญชาตินะครับฟานไดเนี่ยคือที่ผมแบบลองเช็คมาก็จะเป็นสัญชาติฮอลแลนด์กับชูรินามนะครับน่าจะชื่อแถวๆนี้แหละแล้วก็เคยเล่นร่วมกับทีโมปุกกี้ที่เซลติกนะครับส่วนฮอยเบิร์กนี่เคยเล่นร่วมกันที่ซาวตันนะครับเคยอยู่ทีมเดียวกันที่ซาวตันแล้วก็ร่วมงานกับโค้ชปูเอลนะครับที่ซาวตันเคยใส่ปลอกแขนกัปตันทีมเซลติกก็ใส่ซาวตันก็ใส่ลิเวอร์พูลก็ใส่แล้วก็ตอนนี้เล่นในพรีเมียร์ลีกก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนนี้รับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์ก็อยู่ในยุโรป
แล้วก็เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ได้กับลิเวอร์พูลล่าสุดไงถ้าจำกันได้อันนี้ก็คือมีใครตอบถูกไหมครับเนี่ย ก็หวังว่าคนที่มาเล่นเกมนี้นะครับก็หวังจะไม่มีใครโกงนะแต่ถ้าทราบแล้วก็โอเคนะฮะ อันนี้ก็ผ่านไปนะโอเคนะครับเราเดี๋ยวเราปิดช้อยแรกก่อนโอเคต่อมากันที่ข้อที่2ครับผมนะครับข้อที่2เดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆนะข้อที่2เนี่ยเอาข้อไหนก่อนดีมี7ข้อช้อยมี7ช้อยในข้อนี้อ่ะช้อยแรกครับผมนะครับเคยเป็นนักเตะในพรีเมียร์ลีกแล้วก็บุนเดสลีก้าอ่ะพรีเมียร์ลีกก็คืออังกฤษลีกสูงสุดแล้วก็บุนเดสลีก้าเนี่ยก็คือลีกสูงสุดของเยอรมันมีใครตอบได้หรือยังว่าเป็นใครคุณสมบัติหากยังไม่ได้มันกว้างเกินไปโอเคเราไปกันต่อสูงเกิน185เซนข้อที่ช้อยที่2มีใครทราบหรือยังถ้ายังเดี๋ยวไปกันต่อนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกข้อต่อมาครับผมเป็นกัปตันทีมครับช้อยที่6คือช้อยเนี้ยเป็นกัปตันทีมครับอันนี้เป็นช้อยที่3ละสูง100เกินสูงเกิน185เคยเป็นกัปตันทีมเคยเป็นเคยเล่นหรือเป็นผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็บูเดสลีก้ามีใครบ้างเนาะนะครับตอนนี้นะครับถ้ายังไม่ได้นะต่อมาครับผมข้อที่ช้อยต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้เล่นแล้วนะครับหรือว่าเลิกเล่นแล้วก็คือง่ายๆเลยครับว่าถ้าหากว่าเลิกเนี่ยก็ต้องเป็นนักเตะที่อาจจะเป็นตำนานก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ต่อมาครับผมนะครับก็จะเป็นต่อมาครับเป็นกองกลางแล้วก็กองหลังเล่นกองกลางแล้วก็กองหลังสูงเกิน185เล่นกองกลางและกองหลังเป็นนักเตะในพรีเมียร์ลีกแล้วก็บุนเดสมาก่อนเคยเป็นกัปตันทีมตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วต่อมาครับผมก็จะเป็นนี่ฮะเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกโอ้โหแสดงว่าอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็กับ3กุนซือจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไหนเนาะทีมเดียวหรือว่า3ทีมนะครับหรือว่าทีมเดียว3กุนซือก็น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ช้อยสุดท้ายครับผมเคยเล่นกับผู้เล่นนะครับลูกาคูแล้วก็เจโรมโบเต็งโอเคนะครับมีใครตอบได้ยังตอนนี้หากยังไม่ได้เดี๋ยวเฉลยแล้วนะคำตอบนะครับก็คือคนนี้ฮะแวงซองคอมพานีนะครับอดีตกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้ขออภัยนะอดีตกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นผู้เล่นทั้งพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีก้าเล่นกับลูกาคูเบลเยียมเชลโลมบัวเต็งแมนซิตี้นะครับเคยอยู่ทีมด้วยกันนะแล้วก็เล่นเป็นกองกลางตอนแรกนะครับแล้วก็ขยับไปเล่นกองหลังในภายหลังแล้วก็โด่งดังมากๆสูงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่เกิน190นะแล้วก็แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เคยได้ทั้งยุคมันชินี่ยุคเปเลกินี่แล้วก็ยุคเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับคอมพานีส่วนช้อยที่6เคยเป็นกัปตันทีมก็เป็นกัปตันทีมแมนซิตี้แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะครับช้อยที่7เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นกุนซือของอันเดเรสในเบลเยียมโอเคนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2มีใครตอบถูกตั้งแต่แรกบ้างไหมเนี่ย ข้อนี้ผมเชื่อนะว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่สำหรับหลายๆคนโอเคต่อมากันที่ข้อที่3ฮะข้อที่3ครับนะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับสุ่มเลยครับถนัดเท้าซ้ายโอ้โหนะครับกว้างขวางเหลือเกินนะครับเมสซี่ดิมาเรียแกเรตเบลคนนั้นคนนี้มีใครตอบถูกเลยไหมตอนนี้ถ้ายังไม่ได้มันยากเกินไปนะครับเดี๋ยวไปกันต่อ
ดนอวยตั้งแต่ดาวรุ่งก็คือโดนชื่นชมมากๆตั้งแต่สมัยดาวรุ่งนะครับเป็นวันเดอร์คิดที่เก่งเลยก็เลยโดนชื่นชมแล้วก็ต่อมานะครับสูงเกิน180เซนสูงเกิน180เซนเอ๊ะใครน้อนะครับโดนอวยเกินจริงหรือว่าแบบโดนชมอะไรพวกนี้หรือแบบสูงเกิน180ถนัดซ้ายเอ๊ะมันต้องเมสซี่หรือเปล่านะครับเมสซี่หรือเปล่าเนี่ยแต่เมสซี่ถึงไม่ถึง175นะดีมาเรียอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแกเรตเบลเมื่อก่อนโดนด่าเยอะนะอ่ะคอมเมนต์มาต่อมานะครับปัจจุบันใส่เบอร์11เอ๊ะแกเรตเบลใส่เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์11ดีมาเรียใส่เบอร์อะไรเอ่ยก็น่าคิดเหมือนกันอ่ะถ้าว่าใครยังตอบไม่ได้นะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับนะครับมีช้อยที่น่าสนใจแล้วเคยร่วมงานกับโทมัสทูเคิลที่ตอนนี้คุมเชลซีอยู่ครับผมทูเคิลนี่เมื่อก่อนคุมพวกดอร์ทมุนด์ใช่ไหมแล้วก็อีกทีมหนึ่งในบุนเดสลีกาแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงรวมถึงเชลซีถามว่าเฮ้ยแล้วใครล่ะสูงเกิน180เป็นนักเตะที่โดนชื่นชมเวอร์มากในอดีตตอนนี้ใส่ปัจจุบันใส่เบอร์11แล้วก็ถนัดเท้าซ้ายอ่ะเรานึกถึงใครได้บ้างครับเนี่ยอังเคลดิมาเรียหรือเปล่านะครับอ่ะหากยังตอบกันไม่ได้นะมาต่อครับผมนะครับมีใครตอบถูกแล้วบ้างครับเนี่ยนักเตะคนนั้นเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกลาลิก้าแล้วก็บุนเดสลีก้านะครับก็คือมีประสบการณ์ในการเล่นง่ายๆเอ๊ะมีใครเอ่ยที่เล่นในพรีเมียร์ลีกลาลิก้าบุนเดสลีก้าร่วมงานกับทูเคิลถนัดซ้ายปัจจุบันใส่เบอร์11สูงเกิน180แล้วก็ช้อยสุดท้ายครับเคยร่วมงานก็คือเคยเล่นกับพวกโจนาสฮอฟมันแล้วก็พวกคอมปานีรวมถึงคริสเตียนพูลิซิชนะครับเอแล้วดูแบบนี้อันนี้คือครบทุกข้อแล้วนะครับ7ข้อแล้ว7ช้อยแล้วในข้อที่3ดูไปดูมาใครเนาะนะครับร่วมงานกับทูเคิลโจนาสฮอฟมันถ้าจำไม่ผิดอยู่บุนเดสลีก้านะครับคนนี้ตอนนี้พูลิซิชอยู่เชลซีตอนนี้นะครับคอมปานีอยู่ที่เลิกเล่นแล้วนะครับเมื่อก่อนเคยเล่นที่แมนซิตี้ถนัดซ้ายเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกลาลิก้าแล้วก็บุนเดสลีก้าโดนชื่นชมโดนอวยตั้งแต่เด็กนะครับปัจจุบันใส่เบอร์11สูงเกิน180คำตอบนะฮะอาร์ตนันยานาซายนะครับอันนี้ก็เป็นอดีตวันเดอร์คิดเมื่อก่อนดังมากนะครับอาร์ตนันยานาซายคือเป็นนักเตะที่ได้รับการชื่นชมมากๆนะครับว่าโอ้โหเป็นนิวเดวิดเบคแฮมเลยเมื่อก่อนเนี่ยถนัดซ้ายแล้วก็ลากลุยดีมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีพรสวรรค์มากๆคนหนึ่งอ่ะส่วนถามว่าเคยร่วมงานกับทูเคิลตอนไหนครับก็คือตอนที่อยู่ดอร์ทมุนด์เคยเล่นร่วมกับโจนาธฮอฟแมนแล้วก็พูลิซิชณเวลานั้นนะครับส่วนแวงซองคอมพานีเนี่ยก็เล่นร่วมกันกับตอนที่ติดทีมชาติเบลเยียมส่วนถนัดเท้าไหนก็เท้าซ้ายนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกแมนยูซันเดอร์แลนด์ลาลิก้าก็ดอร์ทมุนด์นะครับบุนเดสลีก้าก็โซเซดาดตอนนี้แล้วก็ใส่เบอร์11นะครับปัจจุบันสูงประมาณ185-186อันนี้ก็คือคุณสมบัติของอาร์ตนันยานาสายอ่ะมีใครตอบถูกไหมเนี่ยต่อมาครับผมนะครับข้อที่4ฮะข้อที่4นี่ผมว่าคนนี้อาจจะยากสำหรับหลายๆคนนะแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้แล้วมั้งสำหรับเขาสำหรับคุณมันไม่ยากจนเกินไปเนี่ยมาต่อกันเลยนะครับช้อยแรกครับผมสูงไม่เกิน175เซนอายากไปไหมถ้ายากไปเดี๋ยวไปกันต่อต่อมานะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้เฮ้ยสูงไม่เกิน175เล่นในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เบอร์นันโดซินบาหรือเปล่า มีใครตอบถูกไหมตอนนี้
ถ้าหากว่ามันยากเกินไปเดี๋ยวผมก็จะไปต่อนะเคยได้แชมป์กับทีมชาติโอ้โหช่วงนี้มีใครทีมชาติไหนที่ได้แชมป์บ้างครับเนี่ยฝรั่งเศสโปรตุเกสเยอรมันสเปนนะครับในช่วงหลังมาเนี้ยอังกฤษเหมือนจะยังไม่เคยได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเอ้มีทีมไหนอีกเนาะนะครับอิตาลีเคยได้ไหมบราซิลเออนะครับแชมป์ทีมชาติเล่นในพรีเมียร์ลีกตอนนี้สูงไม่เกิน175ยังไม่ได้กันใช่ไหมต่อมาครับผมเคยเป็นกัปตันทีมฮะเอ๊ะเป็นกัปตันทีมทีมอะไรเอ่ยมีใครตอบได้หรือยังตอนนี้หากยังไม่ได้นะครับต่อมาครับผมเล่นในตำแหน่งมิดฟิลเดอร์นะครับก็คือตำแหน่งกองกลางนะครับพวกกลางลุกมิดฟิลคุมเกมเชื่อมเกมบ็อกทูบ็อกดีฟลายอิงเพย์เมเกอร์อะไรพวกนี้แหละนะครับโดยประมาณถ้ายังไม่ได้นะครับมีใครแบบเริ่มถูกแล้วบ้างเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มได้แล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้อายุเกิน30เฮ้ยใครเอ่ยแสดงว่าเฮ้ยแสดงว่าถ้าอายุเกิน30เนี่ยก็ต้องมีอายุประมาณหนึ่งละอาจจะดังมานานหรือเปล่าสูงไม่เกิน175เคยได้แชมป์เคยเป็นกัปตันทีมตอนนี้เล่นในพรีเมียร์ลีกเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์มาต่อครับผมเคยอยู่ทีมเดียวกันกับคริสติโน่โรนัลโดเคยอยู่ทีมเดียวกันกับคริสติโน่โรนัลโดเฮ้ยเอาเลยครับไม่เกิน175อายุเกิน30เคยอยู่ทีมเดียวกันกับโรนัลโดเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์เล่นในทีมพรีเมียร์ลีกตอนนี้เคยเป็นเคยได้แชมป์กับทีมชาติเคยเป็นกัปตันทีมมีใครตอบได้แล้วบ้างครับหากยังไม่ได้ไปกันต่ออีกช้อยนึงเคยเล่นทีมเคยเล่นทีมเดียวกันกับลาดาเมลฟานเกาแล้วก็ทางยานิคคาราสโก8คุณสมบัติที่ว่ามานี้คุณได้หรือยังครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสัก10วิครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเฉลยเลยครับผมจาวมูตินโญ่ครับผมคนคนนั้นบางคนถามว่าเฮ้ยจาวมูตินโญ่เหรอข้อแรกนะครับสูงไม่เกิน175ก็ตอนนี้สูง170นะครับอายุเกิน30ตอนนี้ประมาณ35นะครับอายุพอๆกับโรนัลโดเลยแล้วก็เคยเล่นทีมเดียวกันกับคริสติโน่โรนัลโดก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับตั้งแต่ปี2001ก็คือเป็นเด็กเยาวชนเลยแต่ตอนนั้นโรนัลโดนะครับขึ้นสู่ชุดใหญ่แล้วมูรินโญ่อยู่ชุดเล็กนะครับก็คืออยู่ทีมเดียวกันแล้วก็จริงๆโปรตุเกสก็ร่วมงานกันนะแล้วก็ต่อมาครับก็คือข้อที่ช้อยที่4นะครับก็คือเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์มูรินโญ่เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์เดอร์นะครับเพย์เมเกอร์แล้วก็ดีฟลายอิงเพย์เมเกอร์ต่อมานะครับข้อที่5ครับเคยเล่นกับลาดาเมลฟานเกาแล้วก็ทางคาราสโกฟานเกาเนี่ยเคยเล่นตอนที่อยู่ปอร์โตนะครับเคยร่วมงานกันส่วนคาราสโกเนี่ยเคยร่วมงานกันที่โมนาโกนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกทุกคนก็เห็นอยู่แล้วอยู่ที่วูฟเคยได้แชมป์ทีมชาติกับทีมชาติใช่ไหมก็โปรตุเกสจำได้ไหมยูโรแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกัปตันทีมเคยเป็นกัปตันทีมก็คือมูรินโญ่เนี่ยเป็นกัปตันทีมตอนที่เขาอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนตอนที่อยู่ปอร์โตตอนที่อยู่ทีมโมนาโกนี่ก็เคยเห็นใส่อยู่นะเพราะงั้นแน่นอนครับว่าชัดเจนนะครับว่าเป็นมูรินโญ่มีใครเห็นแย้งเพิ่มเติมไหมมาต้าไม่น่าจะเคยร่วมงานกับฟานเกาแล้วก็คาราสโกด้วยกันใช่ไหมคาราสโกเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าฟานเกานี้อันฟานเกาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคาราสโกเนี่ยคือไม่น่าเคยร่วมงานนะเพราะว่ามาต้าเนี่ยไม่ได้อยู่แอตเลติโกมาดริดหรือว่าโมนาโกนะครับพอกันชัดเจน
ส่วนพรีเมียร์ลีกก็เล่นอยู่นะครับทีมชาติก็ได้แชมป์นะครับเคยเป็นกัปตันทีมตำแหน่งมิดฟิลด์มาต้าก็ตัวลุกกลางลุกปีกขวาอะไรพวกนี้อายุเกิน30นะครับสูงไม่เกิน175อ่ะไม่เกิน175คนนี้ก็170นะโอเคนะครับก็จบแล้วนะสำหรับช้อยที่4อ่ะใน4ช้อยแรกนี่มีใครตอบถูกกันบ้างแล้วครับเนี่ย มีใครตอบถูกก่อนช้อยสุดท้ายบ้างไหมครับเนี่ยอ่ะต่อมาครับผมนะครับเป็นข้อที่5ครับข้อที่5มี7ช้อยครับเดี๋ยวผมสุ่มเลยอย่างแรกนะครับสูงไม่เกิน189เซนไม่เกินก็คือถ้าไม่ใช่89ก็ต้องเตี้ยกว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็น่าคิดเหมือนกันต่อมานะครับตอนนี้อายุเกิน30อายุเกิน30สูงไม่เกิน189มีใครนาะต่อมาครับผมนะครับก็จะเป็นนี่ฮะเล่นกองหลังกองหลังนี่จะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็น่าสนใจเหมือนกันต่อมาครับผมนะครับไม่เคยเล่นนอกพรีเมียร์ลีกอันนี้เป็นช้อยที่5ของข้อที่5ช้อยที่4ของข้อที่5ต่อมาครับผมนะครับก็จะเป็นนี่ฮะเคยเล่นร่วมกับคริสเตียโน่โรนัลโดมีใครตอบได้ยังเคยเล่นร่วมกับคริสเตียโน่โรนัลโดอายุเกิน30สมอลลิงฟิวโจนเคยเล่นร่วมกับโรนัลโดไหมสูงไม่เกิน189เอ้ยกลุ่มนี้ถึงไหมแต่สมอลลิงเนี่ยเกินนะครับแต่ฟิวโจนเนี่ยไม่แน่ใจฟิวโจนนี่น่าจะประมาณ185-186นะครับเล่นกองหลังเฮ้ยใช่ไหมเล่นกองหลังเลยไม่เคยเล่นนอกพรีเมียร์ลีกอ่ะตัดสมอลลิงออกคนหนึ่งเลยเพราะสมอลลิงไปนี่ละไปเรียกว่าอะไรไปโรม่าละซีเรียอิตาลีต่อมาครับผมนะครับก็คือยังเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ใช่คนอังกฤษเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ใช่คนอังกฤษแล้วมันคนประเทศอะไรอ่ะมีสักกี่คนครับที่เป็นที่เคยเล่นร่วมกับโรนัลโดยังเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ใช่คนอังกฤษไม่เคยเล่นนอกพรีเมียร์ลีกเล่นกองหลังสูงไม่เกิน189อายุ30อายุเกิน30แล้วก็สุดท้ายครับเคยเล่นให้กับ3ทีมในพรีเมียร์ลีกเอาละครับ3ทีมในพรีเมียร์ลีกอันนี้คือหมดทุกช้อยแล้วนะอายุเกิน30สูงไม่เกิน189ตำแหน่งกองหลังเคยเล่น3ทีมในพรีเมียร์ลีกไม่เคยเล่นนอกพรีเมียร์ลีกด้วยเคยเล่นร่วมกับโรนัลโดยังเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกก็คือยังเล่นอยู่ตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่คนอังกฤษโอ้โหไม่เคยเล่นเอาง่ายๆครับถ้าเป็นโรนัลโดเนี่ยนอกพรีเมียร์ลีกมีใครบ้างอ่ะถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกมีใครมั่งโอ้โหเยอะแยะใช่ไหมอายุเกิน30อ่ะลูนี่อ่ะแต่ลูนี่ก็ไม่เกิน189แต่ลูนี่มันไม่ได้เล่นกองหลังแล้วไงต่อเตเวสใช่ไหมก็ไม่น่าใช่เตเวสไม่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วนะโอเว่นฮาร์กรีฟไมเคิลคาริกเฟอร์ดินานด์วิดิตโอ้ไปกันหมดแล้วนะ ไปกันหมดแล้วนะอ่ะถ้าเป็นชุดปัจจุบันมีใครมั่งไงยังเล่นอยู่ไม่ใช่คนอังกฤษเคยได้ร่วมกับโรนัลโดไม่เคยเล่นนอกพรีเมียร์ลีกเป็นกองหลังเคยเล่น3ทีมในพรีเมียร์ลีกคำตอบครับผมอันนี้เฉลยเลยจอห์นนี่อีวานครับจอห์นนี่อีวานเนี่ยตอนนี้อายุประมาณ 34-35 อันนี้คือโดยประมาณสูง188นะครับแล้วก็เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเคยเล่นให้กับแมนยูเวสต์บอมแล้วก็ตอนนี้เล่นเลสเตอร์แล้วก็ไม่เคยเล่นนอกพรีเมียร์ลีกก็จริงครับผมไม่ได้ลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเลยเคยเล่นร่วมกับโรนัลโดตอนที่อยู่แมนยูนะครับรุ่นใกล้ๆเคียงกันแล้วก็ตอนนี้ยังเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าไม่ใช่คนอังกฤษก็คือพรีเมียร์ลีกก็อยู่เลสเตอร์ไม่ใช่คนอังกฤษก็รับใช้ไอร์แลนด์เหนือนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสัญชาติโอเคนะครับ
ก็ชัดเจนนะช้อยนี้จบไปฝากกดไลค์เพิ่มหน่อยคนที่เข้ามานะครับเล่นกันเพลินๆเลยที่เข้ามาจนถึงตอนนี้ต่อมาครับผมข้อที่6ครับข้อนี้ผมว่าเริ่มยากแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้ถ้าใครคิดว่าตัวเองมั่นใจว่าน่าจะถูกนะครับก็ต่อกันนะอย่างแรกครับผมนะครับเล่นทีมชาติมากกว่า100เกมใครเอ่ยนะครับโอ้เยอะแยะนะเกิน100เกมก็ต้องเป็นคนที่เก่งระดับหนึ่งในระดับชาติอ่ะต่อมาครับผมไม่ใช่คนยุโรปเอ๊ะเมกาใต้เมกาเหนือแอฟริกาเอเชียหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่า100เกมก็ต้องคือไม่ใช่คนยุโรปอ่ะอ่ะคุณนึกถึงใครได้บ้างตอนนี้สูงไม่ถึง10085เซนมีใครตอบได้ยังส่วนสูงไม่เกิน185เซนโหเล่นทีมชาติแสดงว่าก็ต้องเป็นนักเตะที่เก่งพอสมควรนะแล้วก็ไม่ใช่คนยุโรปด้วยสูงไม่ถึง185ตำแหน่งไหนเนาะนะครับเซนเตอร์โอ้ตัดแทบจะต้องตัดเลยเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยต้อง188 189ขั้นต่ำไม่ใช่คนยุโรปด้วยโอ้โหตอบยากกันนะเนี่ยเล่นทีมชาติมากกว่า100เกมอ่ะต่อมาครับผมเล่นให้กับ3ทีมดังในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทุกทีมที่ว่ามาเนี้ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งหมดโอ้ใครเอ่ยนะครับ3ทีมดังเนี่ยตอนนี้มีทีมไหนดังๆมั่งแมนยูแมนซีลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์อาร์เซนอลจริงๆมันก็มีหลายทีมดังแหละแต่ว่าอันนี้คือพวกกลุ่มทีมดังเลย6ทีมบิ๊กซิกมีใครตอบได้บ้างล่ะครับเนี่ยมีนักเตะในทีมดังที่ว่ามาเนี้ยเขาติดทีมชาติเกิน100เกมไม่ใช่คนยุโรปสูงไม่เกิน185แล้วมันใครล่ะต่อมาครับผมนะครับก็จะเป็นช้อยต่อมาครับเคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว2สโมสรก็คือจะได้กี่สมัยไม่รู้อะแต่ว่าเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับ2สโมสรใครเอ่ยช่วงหลังมานี้มีทีมไหนได้แชมป์พรีเมียร์ลีกบ้างแมนยูในช่วงหลังมาเนี้ยแมนยูลิเวอร์พูลแมนยูอาจจะนานแล้วนะแต่ว่าแมนยูก็เคยได้นะครับในช่วง10ปีล่าสุดแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีแมนซิตี้เลสเตอร์สเปอร์แทบตัดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าสเปอร์ไม่เคยได้แชมป์นะครับอาร์เซนอลโอ้นานแล้วนะอาร์เซนอลนานแล้วแล้วคุณคิดว่าใครล่ะต่อมาครับผมเกิดเดือนมีนาโอ้โหหนักเลยนะครับมันก็เยอะแยะมากมายแล้วสุดท้ายครับเป็นสตาร์โค้ชในทีมชุดใหญ่และก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มีคนตอบถูกบ้างหรือยังครับเนี่ยหากยังไม่ถูกนะครับเฉลยเลยมั้ยเฉลยเลยครับผมนะครับก็คือคนนี้ฮะโคโลตูเล่ครับผมบางคนถามว่าโคโลตูเล่เป็นไงมั่งช้อยที่ว่ามาข้อแรกนะครับเป็นสตาฟโค้ชในทีมชุดใหญ่ในพรีเมียร์ลีกของทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็คือเป็นสตาฟของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ต่อมานะครับช้อยที่2ก็คือเล่นให้กับ3ทีมดังในพรีเมียร์ลีกทุกทีมได้แชมป์ทั้งหมดก็คือไม่ได้หมายความว่าทุกทีมตอนที่อยู่ทุกทีมจะได้แชมป์ทุกครั้งนะก็คือ3ทีมดังที่ว่ามาเนี้ยอาร์เซนอลได้แชมป์แมนซิตี้ได้แชมป์ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์นะครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว2สโมสรอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้เล่นทีมชาติมากกว่า100เกม Ivory Coast 120เกมไม่ใช่คนยุโรป Ivory Coast นะครับเป็นแอฟริกันสูงไม่ถึง185อันนี้ตามฐานข้อมูลนะประมาณ178นะครับแล้วก็เกิดเดือนมีนาคมวันที่19มีนาก็คือโคโรตูเร่นั่นเองแหมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตอบกันแทบไม่ถูกแหละดูทรงแต่ถ้าใครถูกก็โหสุดยอดมากอันนี้ถือว่าเป็นช้อยที่ผมมองว่ายากนะแล้วก็สุดท้ายครับ
อ่ะก็มาแล้วนะครับลืมกดติ๊กออกช้อยแรกนะครับอันนี้ข้อที่7แล้วนะข้อที่7ช้อยแรกนะครับเคยเล่นทีมเดียวกันกับใครกับใครเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเคยเล่นทีมเดียวกันกับอ่ะเดี๋ยวใส่ชื่อเพิ่มเลยนะครับกับรูกาคูแล้วก็ทีโมเวอร์เนอร์โอ้โหเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายแล้วอ่ะต่อเลยดีกว่านะครับข้อแรกไปยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีสูงไม่เกิน180เซนมีใครตอบถูกไหมข้อนี้ผมว่าก็ยากอยู่นะดูเพลินๆอาจจะไม่ได้ยากนะครับแต่ก็ยากอยู่นะครับข้อที่3นะครับอายุไม่เกิน30ปีเอ๊ะใครเอ่ยข้อต่อมานะครับข้อที่4คือมี2สัญชาติครับเฮ้ยน่าสนใจเอ้ย2สัญชาติที่มันสัญชาติไหนเนาะเคยเล่นร่วมกับลูกาคูลูกาคูเคยอยู่ที่ไหนมาครับเนี่ยพรีเมียร์ลีกเวอร์เนอร์อยู่เยอรมันมาอยู่พรีเมียร์ลีกลูกาคูเคยอยู่อิตาลีมี2สัญชาติเอ๊ะใครบ้างเอ่ยนะครับสูงไม่เกิน180แล้วก็อายุไม่ถึง30ด้วยมีใครเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเคยเล่นให้กับทีมในลีกรองในประเทศอังกฤษมาก่อนก็คือง่ายๆเลยครับว่าอาจจะแบบไปเล่นลีกวันลีก2แชมเปี้ยนชิพอะไรพวกนี้มาก่อนที่จะอยู่ที่พรีเมียร์ลีกหรือเปล่าก็น่าคิดแล้วก็ต่อมาครับผมเคยเล่นที่เอเวอร์ตันนะครับก็คือเคยไปอยู่ที่เอเวอร์ตันช่วงหนึ่งมีใครตอบถูกแล้วบ้างครับตอนนี้แล้วก็ต่อมาครับผมเคยไปค้าแข้งในประเทศเยอรมันในประเทศเยอรมันเวอร์เนอร์ลูกาคูเอ้ยพูลิสิตไหมพูลิสิตไม่เกิน100ไม่เกิน180อายุไม่ถึง30 2สัญชาติอเมริกาแน่นอนอย่างนึงเคยเล่นลีกรองหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยนะครับไม่เคยเล่นเอเวอร์ตันด้วยแล้วจะเป็นใครล่ะแล้วก็สุดท้ายครับเคยร่วมงานกับโรนัลด์คูมันนะครับเฉลยเลยแล้วกันเนาะนะครับง่ายๆเลยแต่จริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้มองมันง่ายหรอกอเดโมล่าลูกแมนนะครับอเดโมล่าลูกแมนเนี่ยเคยเล่นร่วมกับลูกาคูแล้วก็ทีโมวอร์เนอร์นะครับลูกาคูเนี่ยเคยร่วมงานกันช่วงนึงที่เอเวอร์ตันนะครับแล้วก็ทีโมวอร์เนอร์เนี่ยเคยไปอยู่ไลป์ซิกก็เคยร่วมงานกันแต่ไม่แน่ใจว่าเคยคุยกันหรือเปล่านะสูงไม่เกิน180เซนก็อยู่ที่174ส่วนอายุไม่ถึง30ตอนนี้อายุ24นะครับมี2สัญชาติเป็นอังกฤษไนจีเรียเคยเล่นในลีกรองในประเทศอังกฤษมาก่อนแน่นอนครับชาวตันนะแล้วก็เคยเล่นที่เอเวอร์ตันเคยอยู่เอเวอร์ตันช่วงนึงนะคนนี้แล้วก็เคยร่วมงานกับโรนัลด์คูมันก็ที่เอเวอร์ตันแล้วก็เคยไปค้าแข่งในประเทศเยอรมันก็ที่ไลป์ซิกไงนี่แหละก็คือคุณสมบัติของเดโมล่าลูกแมนนะฮะมีใครถูกข้อไหนกันบ้างครับเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มานะใครถูกข้อไหนกันบ้างเป็นเกมสนุกสนุกครับผมหากมีผิดพลาดยังไงก็ขออภัยก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บ๊ายบายครับผม